วัดฝายหินหนึ่งในวัดที่สวยงามแห่งเมืองเชียงใหม่ครับตอนนี้คือเป็นไวรัลดังเลยหลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสได้ติงนายพิธาเรื่องนโยบายสถาบันชาวเน็ตก็ต่างเสียงแตกกันครับบางฝ่ายก็ตำหนิเจ้าอาวาสว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ออกมาชื่นชมท่านเจ้าอาวาสครับแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยกันครับว่าสิ่งที่นายพิธาตอบเจ้าอาวาสไปนั้นน่ะเชื่อได้หรือเปล่าคือตอนแรกครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเขาก็ได้เดินทางไปทำภารกิจดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เดินทางเข้าสักการะพระประธานในอุโบสถวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และกราบนมัสการพระครูสมุวิสุวัตรเจ้าอาวาสวัดฝายหินแล้วก็กลายมาเป็นไวรัลดังหลังจากนั้นเลยครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินเองก็ได้ติงนายพิธาเรื่องนโยบายสถาบันในบทสนทนาที่ชาวเน็ตแชร์กันเป็นจำนวนมากเจ้าอาวาสก็ได้ถามครับว่าเขาเป็นสมุติเทพชาวบ้านเคารพนับถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำไมถึงไปคิดขั้นนั้นแม้โยมไม่ได้คิดแต่ถ้าบริวารเขาคิดแล้วโยมก็จะผิดนายพิธาก็ตอบครับว่าครับพวกเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นครับเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรเจ้าอาวาสก็พูดกลับไปว่าถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็สมหวังแล้วนายพิธาก็ตอบครับก็คิดอย่างนี้มาโดยตลอดถ้ามีโอกาสก็คงต้องอธิบายแต่ว่าเจตนาไม่มีเป็นอื่นแน่นอนอันนี้ก็คือบทสนทนาระหว่างท่านเจ้าอาวาสกับนายพิธานะครับที่แชร์กันออกมาว่อนๆเลยถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับพอบทสนทนานี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ไวรัลทันทีเลยทำเอาชาวโซเชียลครับเสียงแตกออกไปอย่างที่เรากล่าวไปตอนต้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่การสนทนาไวรัลเท่านั้นครับแต่ตัววัดเองก็ไวรัลตามไปด้วยวัดฝายหินนะครับตั้งอยู่หมู่บ้านฝายหินจังหวัดเชียงใหม่อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพหมู่บ้านฝายหินครับด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่อายุหลายร้อยปีและในสมัยพระเจ้าติโลกราชก็คือพ.ศ. 1985ถึง 2031นะฮะวัดแห่งนี้ครับเคยมีฐานะเพียงหนึ่งในสำนักสงฆ์สาขาของรัตนมหาวิหารหรือวัดป่าแดงมหาวิหารซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระไตรปิฎกนับถือคำสอนลัทธิสิงห์หนใหม่ก็คือพุทธศาสนาซึ่งรับมาจากประเทศศรีลังกานะครับปัจจุบันครับวัดฝายหินอยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคณาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยปัจจุบันทางวัดได้อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรทั้งจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้มีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยได้เปิดสำนักเรียนธรรมบาลีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551เป็นต้นมาครับและวัดนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับเพราะยังมีบรรยากาศที่สดชื่นมีสัตว์ต่างๆที่ทางวัดเลี้ยงไว้เป็นเขตอภัยทานด้วยและในวันที่21เมษายนของทุกปีครับทางวัดก็จะเปิดโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายได้รดน้ำรูปปั้นครูบาพระอภัยสารทะซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของวัดนี้นี่เองครับอยู่ในช่วงวันสุดท้ายของการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สาธุชนและสามเณรก่อนลาสิกขาดังนั้นครับจากทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่าไปนะครับทำให้มีคนสนใจที่จะมาวัดแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากหลายคนก็บอกอีกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเชียงใหม่เนี่ยจะขึ้นไปเที่ยวและทำบุญที่วัดแห่งนี้สักครั้งในชีวิตเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ